ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําตรณีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนธันวาคม2566ของคนที่เกิดในวันพุธมาดูกันว่าคนวันพุธนะธันวาคม2566เดือนสุดท้ายของปี66จะเป็นอย่างไรกันบ้างคนเกิดวันพุธนะอ่ะสับสดๆกันเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะอ่ะเริ่มต้นใบแรกเลยคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธเดือนธันวาคม2566นะดูเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามานะคะให้ได้เก็บหอมรอมริบหรือว่าให้ได้มีกำลังใจในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะมีกำลังใจในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองนะคะในเรื่องของสุขภาพนะอาจจะต้องระวังเรื่องของภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้นิดหนึ่งนะหรือว่าเรื่องของการที่มาจากฝุ่นหรือรวมไปถึงข้อขาข้อเข่าข้อเท้านะอาจจะมีโรคเกี่ยวกับเท้านิดหนึ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของระบบทางเดินหายใจอะไรต่างๆคอเคอนะระวังตรงนี้นิดหนึ่งต่อมาการเงินรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรการเงินรายได้ทรัพย์สินต้องบอกว่ายิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งได้นะมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองจากการลงมือทำอาจจะมีคนมาชวนลงทุนร่วมหุ้นลงขันลงแรงอะไรบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเดือนธันวาคมทำเต็มที่ก็มีเงินเยอะนะต่อมาค่ะเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวดูจากพลังงานต้องระวังคำพูดและการสื่อสารนิดนึงมีเกณฑ์ที่จะมีความขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเพราะฉะนั้นพูดดีสื่อสารดีจะส่งผลดีกับคุณเนาะต่อมาค่ะเรื่องของความมั่นคงของคุณกันบ้างความมั่นคงนะต้องบอกเลยมีโอกาสมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สินมียานพาหนะนะมีทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในชีวิตจากน้ำพักน้ำแรงของคุณเองนะต่อมาค่ะในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักต้องบอกเลยสนับสนุนช่วยเหลือคุณดีเหลือเกินนะมีบริวารดีมีลูกหลานบริวารลูกน้องดีนะคอยส่งเสริมสนับสนุนผลักดันทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักก็มีหลักมีฐานมีความมั่นคงพึ่งพาอาศัยได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะเรื่องของปัญหาอุปสรรคในชีวิตเป็นอย่างไรปัญหาอุปสรรคในชีวิตอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินดูเหมือนว่าบางครั้งบางทีอาจจะมีต้องเอาเงินเก็บมาใช้บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นแล้วบริหารจัดการการเงินดีจะทำให้การเงินคล่องตัวและไม่มีปัญหานะต่อมาความรักเจาะลึกกันซะหน่อยความรักนะคะดูจากพลังงานต้องบอกเลยถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนนะมีข่าวดีสิ่งดีโอกาสดีๆมีคนดีๆเข้ามาส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนโอกาสจะชัดเจนมีนะหรือไม่อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วมาสร้างความชัดเจนคุณจะปังบริเย่เรื่องความรักมากกว่าเดิมส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสแต่งงานเลยมีโอกาสมีลูกด้วยนะมีโอกาสความรักประสบความสำเร็จสูงมากนะหรือถ้าเกิดรอคอยการงอนง้ออะไรของใครบางคนการกลับมามีโอกาสกลับมานะไพ่ขึ้นพลังงานค่อนข้างสวยในเรื่องของความรักความรักมีโชคดีค่ะมีความสมหวังแน่นอนในเดือนธันวาคมนะต่อมาค่ะเรื่องสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างคืออะไรสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเสน่ห์คุณจะฮอตมากคุณจะเสน่ห์แรงมากช่วงเวลานี้นะในเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นแล้วพอเสน่ห์แรงมันก็อาจจะมีทั้งความรักความหลงปนกันเข้ามาเพราะนั้นดูให้ดีอะไรเป็นรักอะไรเป็นหลงนะคะก็จะดีที่สุดสำหรับคุณเนาะเสน่ห์คุณจะแรงมากจะฮอตมากจะมีคนมาสนใจตลอดเวลาต่อมาในเรื่องของความสำเร็จสำเร็จแน่นอนคิดหวังสิ่งใดสมดังใจปรารถนามีโอกาสสมหวังสำเร็จดังใจปรารถนาเลยนะมีโอกาสนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการงานกันบ้างการงานโอ้โหดูเหมือนคุณจะได้เริ่มต้นทำอะไรนะถ้าเกิดคุณมีแพลนมีแผนไว้ว่าคุณจะทำอะไรบางอย่างต้องบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ทำหรือว่าสมหวังดังใจปรารถนานะหรือว่าได้เริ่มอะไรบางอย่างนะคุณอาจจะคิดอยากจะริเริ่มธุรกิจก็มีโอกาสที่จะได้ริเริ่มหรือได้ลงมือทำมีโอกาสได้เริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเกี่ยวเรื่องของการงานและมีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของโชคลาภมีไหมโชคลาภดูจากพลังงานมีนะมีโชคมีลาภมันอาจจะไม่ใช่แค่โชคแบบลาภลอยนะอาจจะเป็นโชคในเรื่องของการงานด้วยก็การเงินก็ดีหรือธุรกิจก็ได้นะมีโอกาสจะเข้ามาแบบไม่ขาดสายถ้าเกิดว่าทำธุรกิจก็คือต้องบอกว่าลูกค้าลูกหาเข้ามาจนแทบจะรับไม่ไหวเลยมีโชคมีลาภในลักษณะขนาดนั้นเลยนะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภเข้ามาแบบ
รัวๆนะสุดท้ายค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือต้องบอกว่าเหมือนคุณมีความตั้งอกตั้งใจนะคะในการใช้ชีวิตหรือการเจริญเติบโตก้าวหน้าในชีวิตดูจากพลังงานต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังคือชีวิตของคุณกำลังเจริญเติบโตก้าวหน้าเพราะนั้นแล้วพอมันมีการเจริญเติบโตก้าวหน้ามากๆคุณอาจจะต้องตั้งสติให้ดีในการประคับประคองหรือว่าหาสมดุลให้กับชีวิตนะคะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้พอเจริญเติบโตเร็วๆบางครั้งบางทีเขาต้องบอกว่ายามขึ้นอย่าหลงเนี่ยยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะแล้วทุกอย่างมันจะโอเคประคับประคองหาสมดุลนะอย่าหลงละเริงอย่าประมาทนะมันก็จะส่งผลดีกับคุณและนี่คือคำนำนายทั้งหมดของคุณในเดือนธันวาคม2566นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย